ประเทศไทยพูดและทำน่านับถือจริงๆเมื่อมองดูเพื่อนบ้านแล้วหันกลับมามองเราก็ได้แต่หวังนั่นคือหนึ่งในความคิดเห็นจากชาวเวียดนามหลังเพจดังโพสต์ภาพ2โครงการใหญ่ของเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามท่านอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira ครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชาวเวียดนามนะครับจากชุมชนดิจิตอลขนาดใหญ่ของชาวเวียดนามที่มีสมาชิกอยู่ในนั้นมากกว่า 400,000 คนที่ชื่อว่าดูริทไทยแลนด์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ชาวเวียดนามชอบการมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมีเรื่องราวการมาเที่ยวหรือว่าโครงการต่างๆความเคลื่อนไหวอะไรของไทยแลนด์นะครับชาวเวียดนามก็จะไปโพสต์แชร์กันนะครับก็วันนี้นี่เองก็มี2โพสต์นะครับที่โพสต์ถึงประเทศไทยนะครับโพสต์แรกก็เป็นภาพโครงการสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นภาพมุมสูงนะครับอันนี้ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากนะครับเป็นภาพมุมสูงแล้วก็โปรยเอาไว้ว่านี่คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากมุมสูงนะครับขณะที่เขานั่งเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับแล้วก็ได้เครื่องบินผ่านสุวรรณภูมิก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับอีกอันนึงก็เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับโดยสมาชิกท่านนี้ก็โพสต์เอาไว้ว่านะภายในราวๆอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเรานะจะได้สามารถไปเที่ยวที่อยุธยาได้โดยสะดวกมากขึ้นด้วยรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะร่นระยะเวลาลงเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชสีมาที่ซึ่งความยาวของโครงการทั้งหมดอยู่ที่250กิโลเมตรผ่านสถานีหลัก6สถานีอันได้แก่กรุงเทพอภิวัตรดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและจบท้ายด้วยนครราชสีมานะครับเขาก็บอกว่าโครงการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2027นะครับหลังจาก2คนดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็มีเพื่อนๆชาวเวียดนามเข้ามากดไลค์กดหัวใจและแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเช่นเคยวันนี้แอดมินจะหยิบยกความเห็นเป็นบางส่วนมาแชร์ให้ทุกคนฟังก่อนจะรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ด้วยนะครับขอบคุณครับเซตความเห็นแรกเกี่ยวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับท่านนี้ก็มาบอกว่าภาพมุมสูงแลดูเหมือนชิปคอมพิวเตอร์เลยต่อมาคุณฮงเบาแอนนะครับบอกว่าฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จและเดินจากประตูรักษาความปลอดภัยมายังประตูเครื่องบินถึงประตูทางออกฉันอาเจียนออกแทบหมดคงบ่นเรื่องเดินไกลอีกแล้วนะครับต่อมาคุณจอสเนียนนะครับบอกว่ามันดูเหมือนมือขนาดใหญ่ต่อมาคุณยูนิคเอเชียบอกว่าสนามบินลองทันของเราใช้เวลาเกือบ20ปีแล้วความเห็นต่อมาจากคุณฟานหวังเตียวมี่นะครับบอกว่าสวยงามมากต่อมาคุณเลอทันทันบอกว่าสนามบินมีขนาดใหญ่กว่าเมืองดานังถึง 3.5 เท่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นการคอมเมนต์ของเขาเองนะครับต่อมาคุณกวักวินบอกว่าฉันเกือบจะตกเครื่องบินเพราะว่าวิ่งจากประตูคอนคอร์ส A ไปจนถึงคอนคอร์ส E เพื่อขึ้นเครื่องแทบจะอาเจียนอาหารออกมาทั้งหมดต่อมาคุณลู่ยึดตวนบอกว่าบ้านเกิดของฉันดู VIP มากเขาเปรียบกรุงเทพเป็นบ้านเกิดนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับหลายคนเลยเรียกกรุงเทพว่าโฮมทาวน์เพราะมาเที่ยวบ่อยเกินนะครับก็คือกรุงเทพก็แค่ปากซอยต่อมาคุณเทียนหน้าอึ้งบอกว่าสวยงามมากต่อมาคุณเฟืองเหียนบอกว่าฉันคิดว่าต้องมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าจากคอนคอร์สด้านนึงไปสุดคอนคอร์สอีกด้านนึงต่อมาคุณเฟืองอันตันบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ไปเข้าห้องน้ำทีหนึ่งจากนั้นหลงทางต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงกว่าจะกลับมาต่อมาคุณเหวียนเทียนบอกว่าสนามหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในสนามบิน1ใน10สนามบินที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เขาน่าจะให้เครดิตเกินนะครับเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็หลุดท็อป10ไปนานแล้วนะครับเพราะว่าก็สร้างมามากกว่า10ปีไปแล้วแล้วก็มีสนามบินของประเทศอื่นๆเมืองอื่นเขาสร้างมาทีหลังแล้วก็แซงไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอให้ครบเฟสเต็มเฟสนะครับว่าเมื่อเต็มเฟสเต็มคาปาซิตี้แล้วจะกลับเข้ามาท็อป10ได้หรือไม่นะครับความเห็นต่อมาจากคุณเจ้าเงียนนะครับบอกว่าตอนนี้ฉันได้ยินว่ากำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมแบบนี้อาจจะต้องทำทัวร์สนามบินก่อนแล้วค่อยไปโรงแรมต่อมาคุณลงทันกงนะครับบอกว่าตอนที่ฉันไปเมืองไทยครั้งแรกขากลับบอร์ดดิ้งเกตอยู่ท้ายสุด
เดินเกือบตายนะครับต่อมาคุณบาฮองบอกว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเพิ่มใหม่ทุกครั้งรู้สึกเหมือนกำลังเดินข้ามดินแดนแห่งใหม่ต่อมาคุณมิมี่บอกว่ารู้สึกเหมือนว่ากำลังเดินอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลสุดท้ายเกี่ยวกับสุวรรณภูมิครับคุณเฟืองลินบอกว่าเป็นสนามบินที่ใช่ครับต่อมาเป็นเซตความคิดเห็นต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมานะครับท่านแรกบอกว่ารออีกแค่3ปีต่อมาคุณฟันแอนนะครับบอกว่าไม่รู้ว่ารถไฟใต้ดินสายซุยเตียนไปเบนทานจะสร้างอีกนานแค่ไหนจากนั้นมีเพื่อนร่วมชาติเข้ามาตอบนะครับบอกว่าเวทเวทเวทหรือว่าก็ได้แต่ร้องเพลงรอต่อไปนะครับต่อมาคุณเซินฮาบอกว่าเมื่อมองดูประเทศเพื่อนบ้านแล้วย้อนกลับมาที่ประเทศของเราโอ้ไม่ท่านต่อมาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากต่อมาคุณลิซ่าเลยนะครับบอกว่าอีกไม่กี่ปีก็จะได้สัมผัสประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงในเมืองไทยแล้วต่อมาคุณแวนเลอบอกว่ารถไฟความเร็วสูงสายนี้คาดว่าจะเชื่อมต่อไปยังเวียงจันทน์และเชื่อมต่อไปยังคุนหมิงอาจต้องค้างคืน1คืนที่กรุงเทพและหลวงพระบางก่อนจะถึงคุณหมิงต่อมาคุณชุยฮอมบอกว่าประเทศไทยพูดและทำน่านับถือจริงๆจากนั้นก็ทำอัพหรือยกนิ้วโป้งไว้นะครับต่อมาคุณจุงเดานะครับบอกว่าแปลกมากทำไมคนโฮจิมินห์ซิตี้ถึงเอาแต่เสพสิ่งต่างๆของกรุงเทพมหานครต่อมาคุณวี่เชียนนะครับเข้ามาแท็กเพื่อนบอกว่าจัดอีกสักทริปอีก3ปีข้างหน้าไปเที่ยวเขาใหญ่คิดถึงตลาดกลางคืนปากช่องไหมอันนี้อาจจะวางแผนนั่งรถไฟความเร็วสูงไปลงปากช่องแล้วค่อยต่อรถขึ้นเขาใหญ่นะครับต่อมาคุณอูเยนเดียวูบอกว่าจัดทริปไปกับกรุงเทพอยุธยาจองตั๋วล่วงหน้าปี2027เพื่อที่จะได้ราคาถูกอันนี้เป็นความคิดเห็นที่ผิดนะครับเพราะว่ายังจะไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินปี2027ได้นะตอนนี้ครับจองได้ล่วงหน้าไม่เกิน1ปีเท่านั้นนะครับสำหรับตั๋วเครื่องบินต่อมาคุณลินหว่างบอกว่าอีก3ปีต่อมาคุณโฮลัมบันบอกว่าเมื่อรู้จักวิธีสร้างก็จะสร้างได้อย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่งต่อมาคุณเลียมฟาร์มนะครับบอกว่าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาฉันรู้สึกท้อแท้ทุกครั้งที่ไปอยุธยาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท้อแท้อะไรครับนั่งรถจนไปอยุธยาก็ไม่ได้นานมากชั่วโมงกว่าๆแค่นั้นเองนะครับต่อมาเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับจากคุณเจินเฮียนตังบอกว่ามองดูเพื่อนบ้านแล้วพวกเราก็ได้แต่หวังครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชาวเวียดนามที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ